สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้ากันบ้างเรื่องก็มีอยู่ว่าเริ่มต้นเลยนะครับฟังให้ดีๆครูบาบุญเลิศท่านก็ร้องเรียนกับทนายกองทัพธรรมคือทนายกองทัพธรรมนี่จะมีทั่วประเทศครับมีทุกจังหวัดก็ไปร้องเรียนส่วนกลางก็อยู่ที่ทนายอนันตชัยชัยเดชพอร้องเรียนเสร็จปุ๊บทางทนายกองทัพธรรมก็รับเรื่องไว้แล้วก็จะไปจัดการคือร้องเรียนว่าครูบาบุญเลิศเนี่ยร้องเรียนว่าถูกคณะสงฆ์ที่ลพบุรีเนี่ยกลั่นแกล้งปรากฏว่าทนายกองทัพธรรมก็จะไปเอาเรื่องก็มีทนายกองทัพธรรมประจำจังหวัดลพบุรีก็คือทนายสิงห์ชัยก็ส่งข้อมูลมาให้ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบจริงๆมันกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเรื่องแรกก่อนข้อมูลที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นใบสุทธิที่เป็นพระของครูบาบุญเลิศแล้วก็เอกสารอื่นเป็นของปลอมครับแล้วต้นสังกัดอยู่ที่เชียงใหม่ก็สืบไปถึงเชียงใหม่วัดที่ครูบาบุญเลิศบวชเขาก็บอกว่าบวชจริงบวชนานแล้วแต่แล้วก็หายไปเลยก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาที่วัดเลยก็ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนแต่อย่างนี้ผมก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นพระอยู่นะเพราะว่าบวชจริงอ่ะยังไม่ได้สึกนะแต่ไปสุดที่อะไรมันปลอมแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจริงๆกับเป็นคนละเรื่องเลยเพราะว่าทางคณะสงฆ์ที่ลพบุรีเนี่ยก็ดำเนินการกับครูบาบุญเลิศเพราะว่าเคยตักเตือนไปหลายคนแล้วในกรณีที่ไปเรียอะไรนู่นเรียอะไรนี่เรียอะไรเยอะมากแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ค่อยเหมาะสมก็ไปเตือนแล้วก็ไม่เชื่อก็ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจริงๆก็ไปเจอบัตรประชาชนของครูบาบุญเลิศเนี่ยกับเป็นชื่อนายบุญเลิศแล้วก็ให้พ้นจากสภาพความเป็นสงฆ์ผมก็ไม่เข้าใจคำว่าพ้นจากสภาพความเป็นสงฆ์กับศึกเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ยังงงๆอยู่พ้นสภาพความเป็นสงฆ์ก็คือมันไม่ได้เป็นสงฆ์แล้วก็คือศึกไปแล้วเสร็จแต่ก็ยังไม่ได้ศึกอะไรทำนองนี้นะครับพอตอนนี้กองทนายกองทัพธรรมโดยการนำของทนายอนันตชัยรู้ความจริงก็บุกไปที่วัดที่ครูบาบุญเลิศอยู่เวลาท่านไปท่านจะไปเข้าทางตอกออกตอกประตูนะครับก็มีหน่วยงานท้องถิ่นท้องที่มีตำรวจมีคณะสงฆ์ไปด้วยก็ไปยืนคุยกับครูบาบุญเลิศตรงไม่ได้เข้าไปในวัดนะยกประตูรั้วประตูเขาปิดอยู่คุยกันแบบนอกประตูก็คือครูบาบุญเลิศก็ไม่เข้าให้ไปเอาเอกสารอะไรมาอยากจะเข้าอะไรก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและทำนองนี้นะก็ถอยทัพกลับมาก็เราต้องดูว่าต่อไปนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกสำหรับคดีนี้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องทนายกองทัพธรรมเนี่ยคือทนายอนันตชัยชัยเดชครับท่านเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วท่านก็รับสมัครพระพวกจังหวัดละคนน่ะทั้ง77จังหวัดคนที่เป็นทนายความนะก็มาเป็นทนายความกองทัพธรรมประจำจังหวัดนั้นๆโดยที่ไม่มีเงินทองไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยมาด้วยใจมาด้วยจิตอาสาเพื่อได้เป็นผู้ที่ประสานงานในจังหวัดนั้นเหมือนกับว่าถ้ามีเรื่องในจังหวัดลพบุรีก็ไปแจ้งที่สำนักงานทนายกองทัพธรรมที่ลพบุรีแล้วก็หรือจะไปแจ้งสำนักพุทธที่ลพบุรีหรือไปแจ้งคณะสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดที่ลพบุรีอะไรทำนองนี้ก็จะเป็นแจ้งใครก็ได้ถ้าแจ้งกองทัพธรรมก็ถ้าเขาก็จะไปประสานองค์กรพวกนี้เวลาไปเขาจะไปเป็นทีมนะครับก็คือเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งในภาคเอกชนแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ้ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยพระเร็วๆพระเหี้ยๆพระไม่ดีหรือไม่ใช่ครับจุดประสงค์ของการตั้งขึ้นมาก็หนึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เกี่ยวเขาแต่ผมคิดของผมเองนะว่าหนึ่งถ้าพระดีๆถูกรังแกทนายกองทัพธรรมก็จะไปช่วย
หรือพระที่เร็วๆธนากรก็จะไปจัดการผมว่าจะเป็น2ประเด็นนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปช่วยพระเร็วๆช่วยพระดีจัดการพระเร็วเอางั้นดีกว่านะก็เป็นการช่วยอีกแรงหนึ่งของภาคเอกชนที่มาช่วยกันแบบฟรีๆตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับถ้าใครมีปัญหากับวัดวาอารามนะดูอยู่ข้างๆวัดเจ้าวาดมันไม่ได้เรื่องวะท่านกินหมูกระทะวะมีผู้หญิงแวบไปแวบมาวะก็ไปแจ้งที่สำนักงานทนายกองทัพธรรมที่จังหวัดนั้นๆนะหรือถ้าไม่มั่นใจก็แจ้งมาที่กองทัพธรรมที่ส่วนกลางเลยที่กรุงเทพมหานครจากหน้าซองถึงทนายอนันตชัยชัยเดชก็ใช้งานท่านหน่อยท่านประกาศอาสาจะมาทำงานพวกนี้แล้วก็ต้องใช้งานท่านเยอะๆนั่นคือเรื่องราวของเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เราให้ฟังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ฟังไปดูทาหอนบางครั้งอ่ะเราไม่รู้เราใครถูกใครผิดถ้าเราดูในข่าวต่างๆเราก็ไม่สามารถจะไปตัดสินได้ว่าใครถูกใครผิดบางทีมันต้องลึกไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นลึกไปกว่านั้นตอนนี้การทำ PR สำหรับตัวเองโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพเห็นไหมเขาสามารถออกช่องไหนก็ได้ช่องดังๆเขาออกได้เพื่อไปโปรโมทไป PR ตัวเองนะแล้วเราก็เชื่อตามนั้นโอ้ออกช่องนู้นออกช่องนี้เว้ยต้องคนมีประสบความสำเร็จคนที่ถ่ายรูปข้างรัฐมนตรีเว้ยถ่ายรูปข้างตำรวจถ่ายรูปข้างนะอันนี้ก็ต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่าคนใหญ่คนโตแบบนี้ใครก็ไปถ่ายรูปได้มันไม่ได้ยากเย็นเห็นใจอะไรไปร่วมงานแต่งตัวดีๆผูกไทใส่สูทไปขอท่านถ่ายรูปท่านก็ถ่ายให้หรือไปพูดคุยท่านก็พูดคุยได้เพราะงั้นต้องระวังจะเชื่ออะไรสักอย่างต้องสืบสาวราวเรื่องให้ดีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผมท่านที่ดูอยู่ในช่อง Facebook นะครับก็เข้าไปในช่อง YouTube ด้วยไปดูอีกครั้งก็ได้ครับเพื่อไปช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยนะถ้าใครยังไม่เข้าไปเป็นผู้ติดตามก็ไปเป็นผู้ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เป็นกำลังใจกับผมจะได้ทำคลิปดีๆออกมานำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคำติครับคนทุกคำชมสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภผมสร้างที่พิษโลกครับวัดราชบูรณะบริจาค 1,000 บาทจะมีชื่อนามคุณติดอยู่ที่ฐานอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์วิจารณ์นกแก้วเมืองทองธานี